สบายดีนะเฮียนมาหกทุกคนเป็นจังได๋ลูกสุขภาพร่างกายบางมาทุกคนมีสุขภาพแห้งลงเนาะคลิปนี้พอกับอาจารย์อีอาจารย์จะมาสอนคณิตศาสตร์บทที่14เนาะลงเนาะแต่ว่าก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่นี้เฮามาทบทวนขึ้นบทเรียนบทที่13ที่สําคัญซะก่อนเนาะบทที่13ปัญหา fx เท่ากับ ax บวก b ส่วน cx กําลัง2บวก dx บวก e ในนั้น c ต้องตั้ง0เนาะแม่นสมผลขันธ์1หารในขันธ์2สมผลกับ1หารกับ2นี่มันมีเส้นเทียมยังแลที่คนกําได้มันมีเส้นเทียมนอนมีเส้นเทียมตั้งเนาะเส้นเทียมนอนของมันแม่น y เท่ากับ0เส้นเทียมตั้งของมันแม่นค่าของ x เทให้พูดของมันออก0เนาะบางทีมันก็มี2เส้นเทียมเนาะๆคราวสั่นต่อไปเฮาไปเข้าบทที่14เลยเนาะบทที่14ศึกษาและตามแสดงของตำรา fx เท่ากับ ax กําลัง2บวก bx บวก cส่วน dx กําลัง2บวก ax บวก g นี่นี่ a ต่าง0 d ต่าง0เนาะไปเบิ่งตัวอย่างใหม่ตัวอย่างให้ตำรา fx เท่ากับ x กําลัง2บวก 2x ลบ1ส่วน x กําลัง2บวก x ลบ2เฮาสิไปศึกษาอย่างแน่บัดนี้เนาะก่อนจะ x เฮาก็ต้องไปเบิ่งพูดของมันก่อนให้พูดของมันเท่ากับ0เนาะสังเกตที่ไล่ไปนะของอาจารย์ดอกเด้อx กําลัง2บวกให้ x ลบ2นี่ให้เท่ากับ0เนาะเอาแยกส่วนคูณเนาะ x ลบ1คูณให้ x บวก2เท่ากับ0เนาะเนาะเราจะได้ x เท่ากับ1ได้ x เท่ากับลบ2เนาะเอาได้ยังบัดนี้ครับสิได้ df เนาะเนาะได้ df เท่ากับ r ลบออกคูณลบ2กําลัง1เนาะเลยเดี๋ยวเขาจะได้ยังเติมมาเนี่ยเขาได้ x เท่ากับลบ2เนาะและ x เท่ากับ1นี่อันนี้มันเส้นเทียมยังอันนี้เขาได้เป็นเส้นเทียมตั้งเนาะลงเนาะยังเส้นเทียมนอนเนี่ยบ้านเนี่ยสองเส้นเทียมนอนเนี่ยว่าสองรีมก็ได้เด้อสองรีมเขา fx ให้ x กับ5บวกด้วยลบก็สองไข่เนี่ยเกิดสิเป็นรีมของ x กำลัง2บวกให้2 x ลบ1เนาะส่วนให้ x กำลัง2บวก x ลบ2 x กล่าวหาบวกหรือลบอสงไขเป็นรีมมาอสงไขโซนอสงไขเนาะไปสังเกตเบิ่งบอกกันว่าที่มาจุตัวรับสูงสุดของจำนวนพูดและพูดที่นี่เป็น x กำลัง2ใน x 2คัดกันเบิดออก1เนาะได้1เนาะเขาได้ยังบัดนี้เขาก็ได้ y เท่ากับ1นี้เป็นเส้นเทียมเส้นเทียมยังตัวนี้เส้นเทียมนอดนะ y ตัว1เส้นเทียมนอดบัดนี้เขาไปสอบผลตำราขันหนึ่งเพื่อปวดเครื่องหมายของผลตำราขันหนึ่งว่าผลตำราขันหนึ่งใหญ่กว่า0หรือน้อยกว่า0นั่นหรอกเนาะจะเป็นผลตำราขันหนึ่งหรอกเด้อสอบ f ขีด x x นี่เขาอยู่ในห่าง u ส่วน vผลตำราของในห่วง u ส่วน v มันจะออก u ขีด v ลบ v ขีด u ส่วนใน v กำลัง2เนาะ u ขีด x กำลัง2บวก 2x ลบ1ขีดมันจะออก u 2x บวก2เนาะคูณใน v v จะเป็น x กำลัง2บวก x ลบ2เนาะลบออก v ขีดผลตำราของ x กำลัง2ออก 2x ผลตำราของบวก x ออกบวกให้1ของลบ2ออก0คูณใน u กับคูณใน x กำลัง2บวกไป 2x ลบ1เนาะทั้งหมดส่วนใน x กำลัง2บวก x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เนาะอันนี้คูณเข่าคูณเข่าปั๊มเล็บแล้วก็อันนี้คูณเข่าปั๊มเอาลบคูณเข่าเนาะๆนี่เฮาจะได้ลบ x กำลัง2ลบ 2x ลบ3ทั้งหมดส่วนให้ x กำลัง2บวก x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2เอาได้ผลตำราขันหนึ่งในหุบตัวนี้มาให้ผลตำราขันหนึ่งเท่ากับ0มาเนาะ h ขีด x เท่ากับ0เขาจะได้แต่ยังเท่ากับ0ตัวนี้แต่ทั้งหมดตัวนี้เท่ากับ0อันนี้เกินไปคูณ0ก็ออก0เลยสุดท้ายยังเหลือตั้งแต่ลบ x กำลัง2ลบ 2x ลบ3นี่เท่ากับ0บางเดลต้ามานอกบันไหนเดลต้าเท่ากับ
ลบสองในกำลังสองลบไปสี่คูณในเอลบหนึ่งคูณในสี่ลบสามอันนี้ลบสามลบเป็นลบไอ้ลบสองลบสองออกสี่อันนี้สามสี่สิบสองอันนี้น้อยกว่าศูนย์เนาะอันนี้น้อยกว่าศูนย์สังเกตได้ก็ได้นี่เนาะสามสี่สิบสองลบสิบสองอันนี้ลบสี่น้อยกว่าศูนย์เนาะเจนมา f ขีด x ของเรานี้น้อยกว่าศูนย์ทุก x อยู่ใน df มาในบาง df เนาะแสดงว่ายังแบบนี้แสดงว่า f x ของเรานี้เป็นตำราแหมตลอดมาในสองเม็ดรวมของเส้นแสดงครับระบบเส้นขาวน้องอยากสอบเส้นแสดงตัดกับแกน x แม่นเอาให้ fx เท่ากับ0นะเอา fx เท่ากับ0เขาจะได้ x กำลัง2บวกกัน 2x ลบ1เท่ากับ0น้องเราก็สอบดันต้ามาเลยดัน2ถึงกำลัง2ลบไป4คูณให้เอ1คูณ ลบ1ออกเท่าไรอันนี้เป็น4บวก4นี่4ออก8ท้องเนาะก็จะได้ x 1เท่ากับลบ2เนาะบวก2 5กับ2ของ2ส่วน3 2อะไรมีนี่ออกที่ออกประมาณ 0.4 เด้อเด้อ x 2มันลบ2ลบให้2หารกับ2ของ2ก็มอดหาให้2คิดไล่แล้วอยู่นี่เนี่ยออกจะออกลบ 2.4 น้องๆประมาณเด้อประมาณลบ 2.4 มาเดี๋ยวสอบเม็ดรวมของเส้นแสดงกับแกน y น้องๆแม่นให้ f0 เนาะคิดไล่ f0 น่ะเนาะให้ x เท่ากับ0แปลว่าสอบ f0 f0 ก็แปลว่า x เท่า0ให้0 0เบิดก็ออกออก1 2น้องๆ1 2ได้แน่ๆต่อไปเราก็สั่งตารางเนาะสั่งตารางกำหนดสมมาตรของ f จำนวนหนึ่งเพื่อเพิ่มเติมใส่ในการแก่ของเนาะหลักการเราจะได้หูอันนี้ให้กิไลเองเด้อกิไลละเอียดเด้อเด้อค่าในของนี้ก็มาเติมใส่ในนี้แหละแน่นอนเด้อค่าจะเอาคำนวณได้บัดนี้ f ของ0ของ1 2มันอยู่นี่มันอยู่นี่เนาะอันใดอยู่นี่ส่วนใหญ่มันใดอยู่นี่มันตัดแกน x อยู่ 0.4 กับลบ 2.4 เนี่ยมันนี่มันลบ 2.4 ตอนนี้มัน 0.4 น้องๆอันนี้ 0.4 เด้อยวนนี่มันลบ 2.4 มันตัดมันส่วนที่ค่าที่เหลือนี่เนี่ยมันสอบที่นี่นี่เลยเห็นมั้ยอาจารย์เติมใส่ลบ4นี่เห็นมั้ยสอบที่ได้อยู่นี้ลบ3ได้อยู่นี้น้องลบ1ได้อยู่นี้3 2แล้วก็2นี่มาได้อยู่นี่3ไล่มันอ่าอย่างนี้เนาะปู่มิสลับชนิดแค่บอลลูแตกน้องเนาะถ้าจำสำหรับบทเรียนบทที่14มันจบเพียงนี้น้องเนาะเพราะว่าพลูคงเข้าใจหากมีบันไดที่บอท่านเข้าใจกับไปปรึกษาหาเลยก็เติมอยู่ผ่านโคกามิดน้องหลวงเนาะสุดท้ายก็บางว่าพลูคงเอาใจใส่ในการแก้ขึ้นได้อันนี้เนี่ยจะขึ้นในละเอียดแต่ไปจดกับบทเรียนละเอียดข้างในน้องเนาะแต่ส่วนเวลาที่เหลือให้สืบต่อในการแก้บทประทับอีกอย่างหนึ่งก็จะเรื่องรักษาสุขภาพแข็งแรงมาออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอกินอาหารในครบถ้วนพบกับอาจารย์ใหม่ในโอกาสหน้า